สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับการจราจรในช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับด้านนี้เป็นฝั่งถนนลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้าไปบางกะปิก็มีการทำเสาทางวิ่งนะครับแต่ว่ายังวางไม่ถึงแยกนะยังขาดอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับการทางวิ่งนะยังต้องทำนะครับต้องทำเสาทางวิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเสาทางวิ่งที่เริ่มจะหล่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับมาดูโครงสร้างเนี่ยนะนะครับมีเหล็กเส้นไม่ใหญ่โตมากนะครับไม่ใหญ่โตนะสำหรับรองรับรถไฟฟ้าโมเดลเร็วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างของสถานีรัชดานะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสถานีต้นทางก็ว่าได้นะก็จะเริ่มที่สถานีรัชดานะครับเขาก็อยู่ด้านหน้าของจุดจอดรถ MRT รอบพร้าวนะครับเป็นอาคารจอดรถแบบ9ชั้นจุรถได้ 2,200 คันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็สัก50คันนะครับราคาค่าจอดนะครับที่พอทราบก็คือถ้าเกิดมาใช้บริการของรถไฟฟ้านะครับเขาก็จะคิด15บาทต่อ2ชั่วโมงก็เริ่มจะทำชาชลานะครับตอนนี้มีการวางคานทางวิ่งนะครับไว้บนชาชลานะครับตอนนี้ก็มีการวางคานพื้นในส่วนชั้นชาชลาแล้วก็ชั้นจำหน่ายตัวโดยสารสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแนวเส้นทางก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสถานีรัชดานะครับบนถนนรัชดานะแล้วก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายไปเข้าถนนลาดพร้าวนะครับแล้วก็วิ่งยาวไปถึงบริเวณแยกบางกะปินะครับแถวเดอะมอลล์บางกะปินะแล้วเส้นทางก็เลี้ยวขวานะครับผ่านลำสาลีไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบสถานีใต้ดินนะสายสีส้มสถานีลำสาลีนะครับแล้วก็วิ่งต่อไปบนถนนศรีนครินทร์นะครับจนไปถึงบริเวณแยกพัฒนาการนะครับตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะแล้วก็วิ่งไปตามถนนศรีนครินทร์นะครับไปถึงแยกศรีเทพานะครับเส้นทางก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพรักษ์นะครับไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะครับตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้ก็เป็นด้านข้างของสถานีรัชดาก็มีความพยายามนะครับที่จะต่อไปถึงรัชโยธินเลยนะก็จะเพิ่มอีก2สถานีนะครับก็คุยกับ MRT นะครับที่เขาได้สัมปทานนะไม่ได้นะครับคุยกันไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะผมว่าต้องรอให้รถวิ่งไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องรายได้รายจ่ายอะไรพวกนี้นะมันยังคุยช่วงนี้ลำบากนะครับเพราะว่าทาง BTS ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองจะไปได้แค่ไหนนะอาจจะขาดทุนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ BTS ก็ต้องหยุดคุยไปนะครับสงสัยจะต้องพับไปก่อนละนะการเจรจาหลายรอบแล้วกันนะครับระหว่าง BTS กับเบมนะครับผู้ได้รับสัมปทานนะครับรถไฟฟ้า MRT นะก็คงต้องเป็นแบบเดิมไปก่อนนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับต้องไปเชื่อมต่อกับ MRT นะเพราะว่าอีกนิดเดียวนะครับก็จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ
ตอนนี้เอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้นะมาที่สถานีรัชดานะครับรัชดาไปสำโรงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับผมว่าคงต้องมีการคุยกันนะเมื่อรถไฟฟ้าวิ่งไปสักพักหนึ่งครับก็ยังต้องคุยกันอีกทางขึ้นลงสถานีสำหรับหยุดจอดแล้วจอดนะครับตรง MRT ลาดพร้าวเนี่ยเขาก็สะดวกสบายนะครับเขามีทั้งด้านฝั่งขาเข้าขาออกของถนนรัชดานะแล้วก็ตรงฝั่งลาดพร้าวก็เข้าได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆเลยนะหยุดจอดรถนะครับตรงอาคารนะครับของ MRT ลาดพร้าวเนี่ยนี่ครับรถก็วิ่งออกมาเลยนะเนี่ยเขาวิ่งออกมานะครับจากจุดจอดรถนะอาคาร MRT นะครับก็นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีรัชดานะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ